สวัสดีค่ะวันนี้มาทานขนมจีนกันนะคะก็ทำน้ำยาป่านะคะตีนไก่กับลูกชิ้นนะคะก็มีตีนไก่นะคะเราเอาไปเคี่ยวให้นุ่มก่อนนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งแล้วก็มาใส่ในตัวน้ำยานะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคะผักก็จะมีแตงกวากะหล่ำปลีนะคะอันนี้เป็นกะหล่ำปลีดองซาวเคราะห์นะคะใช้แทนผักกาดดองในความคิดเห็นส่วนตัวนะเราว่าอร่อยกว่าผักกาดดองรสชาติจะดีกว่าค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพาสลีนะคะไม่แน่ใจนะว่าจะทานเข้ากันหรือเปล่าพอดีในตู้เย็นมีก็เลยนำมาทานด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ผักเซอร์รี่ค่ะก้านเซอร์รี่นะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีแรดิชแล้วก็อันนี้เป็นผักสลัดนะคะโรเมนเลตัสที่เราปลูกอยู่ในสวนนะคะก็เดี๋ยวมาทานกันเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ